สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับไลฟ์ของ J-Education นะคะเห็นบุตรแต่งตัวแปลกๆงี้อาจจะงงกันนิดนึงนะคะว่ามาทำอะไรวันนี้บุตรมาเปลี่ยนสถานที่แน่ๆนะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงงานนะคะโรงงานนี้มีความพิเศษก็คือเป็นโรงงานผลิตซาลาเปาลาวานะคะซึ่งเป็นธุรกิจของศิษย์เก่าของ J-Education นะคะเดี๋ยวเขาจะมาเล่าอะไรเกี่ยวกับธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เขาเรียกอะไรมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจยังไงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังเขากันในตอนสุดท้ายนะคะห้ามพลาดเลยนะคะปุ๊จะมาสาธิตวิธีการปั้นซาลาเปาลาวาให้ทุกคนดูด้วยค่ะค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปภายในโรงงานนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนชุดนี่เท่าที่เห็นนี้ใส่หมวกเสื้อกาวรองเท้านะคะก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะโอเคชื่อปริญสุขสมิทธ์ไปเรียนที่โรงเรียน KICL นะที่เกียวโตประมาณนานแล้วอ่ะ2012แล้วเดือน10เออ5ปีครับก็วันนี้ก็อายุ29นะครับอ๋อ29เหรอคะ29กำลัง29แล้วก็ทำธุรกิจนี่แหละธุรกิจซาลาเปาลาวาชื่อฟินิกซ์ลาวาแล้วก็ค่อยๆขยายสาขาไปเรื่อยๆแล้วก็ก็มีโรงงานไซส์ขนาดนี้แหละโรงงานไซส์เล็กๆคอมแพคอันนี้ก็เป็นประธานบริษัทค่ะเป็น CEO ของบริษัทนะคะรถข่าวค่ะนะคะตัวเลือกที่ควรใช้ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าธุรกิจนี้จริงเริ่มก่อตั้งเนี่ยมีด้วยกัน3คนใช่ก็จะมีน้องชายของบริษัทอีกคนนึงนะคะใช่แต่ว่าเผอิญน้องชายติดภารกิจนิดนึงก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เขามาแนะนำโรงงานให้เราดูกันทีหลังนะคะใช่โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าคำถามแรกก่อนเลยนะจะขอหยิบคนก่อนที่อยากรู้ว่าความสำเร็จในปัจจุบันตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างจากที่เริ่มต้นมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนที่เราทำแรกๆเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากสาขาแรกก่อนทุกวันนี้ก็ค่อยๆขยายสาขาทีละนิดก็มีทั้งหมด11สาขาในกรุงเทพแล้วก็อีก2สาขาที่ต่างจังหวัดก็มีเมืองกาญกับเพชรบุรีแต่ละสาขาอันนี้ก็ที่เป็นอย่างว่าเราคิดว่าเรามีหน้าร้านเนี่ยเป็นเหมือนกับ channel เราเป็นที่กระจายสินค้าเราก็ใช้ที่เนี่ยเป็นที่ผลิตแล้วก็ส่ง delivery ด้วยก็ตรงนี้ก็ขายได้ประมาณสักวันละ 3,000 ลูกนะทุกไซส์รวมๆกัน 3,000 ลูกมีออเดอร์พิเศษเช่นขนมไหว้พระจันทร์ตามทำช่วงเนี้ยก็มีขนมไหว้พระจันทร์ด้วยก็จุดเด่นที่ร้านก็จะเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องของการทำ product ซาลาเปาแล้วก็เรื่องของเอาฟู้ดไซส์เข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าแล้วก็เรื่องของลาวาครับก็ใช่ข้ามไปนิดนึงอยากให้ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ก่อนกันแนะนำสินค้าเพราะว่าจริงแล้วสินค้าที่บอกว่าซาลาเปาลาวาเนี่ยเป็นแบบไหนมีกี่ไส้แล้วนอกจากซาลาเปาลาวามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเราจะเล่าให้ฟังเรามีเริ่มต้นตอนเราทำเนี่ยเรามี3ไส้ก่อนเพราะว่าตอนเราทำเราแล้วเราทำไม่ได้เยอะขนาดนี้เราทำแค่ซาลาเปาไส้ออริจินอลไข่เค็มก็จะเป็นไข่เค็มผสมกับเนเชอรัลบัตเตอร์แค่นี้เราไม่ได้ใส่ผงคัสตาร์ดไม่ได้ใส่คัสตาร์ดครีมอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ไส้แรกมาทำนี้เราทำตั้งทำโปรไทป์ที่ฟูกุโอกะนะใช้เวลาสัก6เดือนกว่า6เดือน17วันลองปั้นแล้วก็ซื้อไข่เค็มมาจากแบบพนักงานจีนอย่างเงี้ยนะแล้วก็แป้งเราก็สั่งแต่ละคุเตนมาลองเทสอ่ะผมกินจนผมเป็นแบบปวดท้องนะเพราะเราต้องกินทุกวันไงแล้วก็พอทำไส้นั้นออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ละว่าจุดแข็งของเราเนี่ยที่จะเอากลับมาขายที่ไทยไม่ใช่แค่เรื่องไส้เราอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องของ texture แป้งด้วยก็ตอนอยู่ญี่ปุ่นโชคดีเพราะว่าเราไปกินร้านซาลาเปาเยอะแล้วเราไปรู้สึกแม้กระทั่งซาลาเปาในรอสันหรือแฟมิลี่มาร์ท texture ก็ไม่เหมือนบ้านเราก็ไปเจอร้านหนึ่งมันจะมีแป้งออกภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโมจิอ่ะคือมันออกหนึบหนึบสู้ฟันนิดนึงแล้วผมแฟนผมแล้วก็ตังค์ว่าเท็กเจอร์แบบนี้มันเวิร์กมากแล้วก็เลยค่อยๆลองทำดูว่าเรามิกเข้ากับคนไทยซิว่าเขาน่าจะชอบแบบไหนก็เอาแป้งโมจิมาผสมก็คือเป็นแป้งโมจิที่ทำ
ล้วทำเป็นไส้โชคดีที่มันห่อเราอะได้ดีด้วยก็ออกเป็นเราเรียกว่าโมจิแล้วว่าแบบก็ออริจินอลทุกวันนี้ก็จะขายดีที่สุดละอีกสองไส้ที่เหลือต่อออกก็จะมีไส้งาดำเราอะงาดำก็เราเอาข้างนอกเป็นชาโคลอะเป็นแป้งสีดำเมื่อก่อนมันจะไม่มีซาลาเปาที่ใช้แป้งชาโคลสีดำทับเลยเพราะว่าคนจะกลัวจะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วข้างในก็เป็นไส้งาดำเพราะว่าที่ทำเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันจะมี culture ของคนที่ชอบกินคุโรโกมะก็ผมก็คือตัวงานใช่ๆงานคนที่กินก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงที่เขาวัยทำงานและรักสุขภาพหน่อยจะชอบคุโรโกมะมากก็คิดว่าตรงกับ target เราก็เลยทำไส้นี้แล้วก็ไส้ที่3เนี่ยก็จะเป็นไส้ชาเขียวนะอุจิมัทฉะก็ผมมนุษย์อยู่ที่เกียวโตเราไปอุจิบ่อยมากคืออาจจะเพราะชอบแอตโมสเฟียร์ที่นู่นด้วยบรรยากาศมันเวิร์กอ่ะแล้วก็มันไม่ไกลมาก500เยนจากสถานีเกียวโตอย่างเงี้ยแล้วก็ครึ่งชั่วโมงถึงแล้วผมก็จะไปกินพวกอาหารหวานที่นู่นแล้วก็ไปหาซัพพลายเออร์ชาด้วยก็โชคดีที่เรามันอยู่เกียวโตไงเราก็ได้คุยบ่อยก็ตัวนี้ก็สั่งชาที่ฟูจิมาใช้ที่นี่โอ้ชาเกียวลมชาเกียวเนี่ยเป็นชาเกียวจากญี่ปุ่นเลยใช่ไม่อยากบอกราคาเลยแบบยอมโลละ 3,000 กว่าที่นี่ใช้ชาโลละ 3,000 ทำอุจิมัทฉะก็ต้องลองนะคะทุกคนต้องลองมันจะเฉียบขมแล้วค่ะใช่ๆอร่อยขมแต่อร่อยนะใช่ๆดีต่อสุขภาพดีด้วยครับก็คิดว่าโปรเซสเขาดีนะผมไปดูวิธีการใช้กับเครื่องหินที่เขาโม่ก่อนใบชาออกมาเป็นผงมัทฉะเนี่ยซึ่งก็คุยกับเขาว่าทำไมแบบนี้มันดีกว่าความร้อนมันสม่ำเสมอกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบินมาไทยเราก็คุยกับเขาคือเขามาดูที่โรงงานใช่เขาก็มาเจอป้าเพราะว่าหลังๆเราสั่งเขาทุกเดือนอ๋อเหรอใช่ๆแรกๆก็เจอในเว็บเขาแล้วก็สั่งกันครับแล้วก็พอเริ่มต้นมี3ไส้ใช่มั้ยครับเราก็โหเริ่มมีหลายไส้ละเราเริ่มทำไส้ซีซั่นก็จะมีไส้ตอนวันวาเลนไทน์ใช่มั้ยครับก็จะมีไส้นามะช็อกโกแลตนามะช็อกโกแลตก็จะเป็นไส้ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นแป้งบิดรูทค่ะบิดรูทก็จะเป็นไอเดียเหมือนตอนเค้กฝรั่งชอบกินเค้กเรดเวลเวทเราก็ใช้บิดรูทจริงๆนะคั้นน้ำจริงๆตั้งก็สั่งบิดรูทมาเป็นสูตรขาวที่โรงงานเนี่ยแล้วก็มาทำน้ำเป็นสีเองก็นำมาช็อกโกแลตแล้วก็จะมีไส้ชีสเบคอนโอ้ชีสเบคอนที่ชอบมากโอ้โหเขาเรียกอะไรมีเบคอนข้างในเลยอย่างเงี้ยเราชอบเราเห็นในตลาดก็ตอนทำชีสเราเห็นในตลาดว่าคนทำครีมี่ชีสเยอะมันค่อนข้างเลี่ยนตั้งจะชอบแบบพยายามหาคอมบิเนชันตั้งคือน้องชายคือเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องสินค้าใหม่ที่นี่โรงงานที่นี่เขาก็เอาเบคอนเป็นบราวน์โรยลงไปรสชาติไม่จะตัดกันดีมากก็ทำอยู่นานกันเนาะชีสนี่ทำเกือบ 4-5 เดือนเนี่ยทะเลาะกันตลอดก็พอมี5ไส้แล้วก็เริ่มคิดว่าจะทำไส้ขาวละไส้ขาวก็คือเหมือนไส้คนไทยชอบกินไส้หมูสับเราก็เลยเริ่มคิดว่าเราจะทำไส้หมูแต่ว่าหมูแบบไหนล่ะก็ตอนก็คิดอยู่นานเหมือนกันเราก็จะเอาหมูเราอยากได้เท็กเจอร์ประมาณแบบมีกลิ่นสโมกนิดนึงเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าซาลาเปาทำให้มีกลิ่นเหมือนหมูย่างอ่ะคนไทยชอบกินหมูย่างได้ทำยังไงก็จะเก็บทำยังไงถึงจะเก็บกลิ่นสโมกเอาไว้ในซาลาเปาแล้วแกะออกมาแล้วมันอร่อยได้ก็ตั้งเอาหมูไปหมักกับมิโซะเนี่ยแล้วก็เลือกมิโซะจากหลายเจ้าเหมือนกันหมักเสร็จปุ๊บมิโซะมันจะช่วยทำให้กลิ่นมันบายง่ายแล้วก็เอาเนี้ยไปสโมกด้วยวิธีแบบไก่งวงของเวสเทิร์นซึ่งกลิ่นมันก็จะวนเป็นไซเคิลอย่างนี้ไม่เหมือนกับเราเองเนี่ยกลิ่นมันจะหายตามอากาศนะเขาบอกเป็นอย่างเงี้ยกลิ่นมันยังคลุกอยู่ในหมูพอดีเทลแต่ละใช่ที่นี่ก็จะค่อนข้างคิดนิดนึงเพราะว่าเราซีเรียสเรื่องอาหารเราซีเรียสเรื่องวัตถุดิบก็เชื่อว่าขนมเนี่ยมันทำยากแต่ทำให้